ปิดอกคุยกันปล่อยให้บ้านจะเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกันยังรักกันยาสีฟันซิสเทมากัมโพรเทคชั่นยกที่แล้วแลกหมัดกันผมให้เสมอๆครับยุคนี้ก็เรียกว่าเป็นยกของการเคลียร์ใจใช่ครับความรู้สึกข้างในของพี่ตุ้ยความรู้สึกข้างในของน้องไอซ์ที่อยู่ในหัวใจอยากจะบอกเล่าให้กับอีกคนหนึ่งรับรู้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปนับตั้งแต่วันนี้ก็เป็นได้เดี๋ยวผมจะให้ทางคุณไอซ์เริ่มก่อนนะครับครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญของทวงบุญคุณครับเราเองก็ยังไม่ทราบครับว่าของชิ้นนี้คืออะไรเปิดครับเฮียจำกระเป๋าใส่ลิ้นได้ไหมที่หนูแบบเย็บมือให้อ่ะคือหนูตั้งใจทำมากเลยอ่ะแล้วก็เย็บมือเองอ่ะคือมันยากมากเลยที่คนหนึ่งคนน่ะไม่เคยทำงานฝีมืออะไรเลยแล้วทำให้แล้วเฮียก็ไม่ได้แบบไม่ได้จะสนใจที่จะใช้อ่ะแล้วก็คือแบบไปคว้างไว้ที่ในรังรถบ้างเอาไปวางไว้ในรังบ้างอ่ะคือหนูอะตั้งใจทำทุกอย่างให้ด้วยตัวของหนูเองคือเฮียทำไมไม่เคยเห็นบ้างเลยอ่ะคือสิ่งเล็กๆแค่เนี้ยเฮียแบบเฮียช่วยมองหนูได้ไหมช่วยเข้าใจหนูได้ไหมช่วยแบบสนใจสิ่งที่หนูทำให้หน่อยได้ไหมหนูไม่ได้ต้องการขออะไรเยอะเลยขอแค่ว่าเข้าใจหนูหน่อยได้ไหมหนูอาจจะไม่ได้โตมาขนาดเฮียหนูไม่ได้แก่ขนาดที่จะรู้ว่าอนาคตต้องเป็นยังไงคือหนูก็ยังมีความคิดเด็กๆของหนูอยู่ว่าเป็นอย่างเงี้ยมันดีหนูไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะต้องดีขนาดไหนทำขนาดไหนแต่สิ่งที่หนูทำทุกวันเนี้ยมันเต็มที่แล้วแล้วหนูก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะหนูรักผู้ชายคนนี้มากไหมรักมากค่ะหนูเคยพูดกับผู้ชายคนนี้แบบจริงๆจังๆไหมว่าหนูรักเขามากเคยบอกตลอดคือบอกทุกวันหนูจะเป็นคนที่เฮียรักหนูไหมเฮียเป็นยังไงเฮียเป็นยังไงบ้างคือจะบอกรักถามทุกวันถามทุกเวลาจนเขาถามว่าจะถามอะไรนักหนาเนี่ยถามอีกแล้วมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเขาอาจจะถามว่าจะทำอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูมันแบบเฮ้ยเขารำคาญหรือเปล่าที่เราแบบถามเขาทุกวันบอกรักเขาทุกวันมันก็กลายเป็นว่าหนูทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยคุณเย็บด้วยตัวคุณเองใช้จักรใช้มือใช้ด้วยใช้มือเย็บใช่ค่ะเก่งมากนะใช่ค่ะคุณเก่งมากนะทำไมวันนั้นคุณตั้งใจจะทำของสิ่งนี้ให้กับเขาคือมันเป็นวันเกิดเขาค่ะอ๋อนี่คือของขวัญวันเกิดใช่ค่ะเป็นของขวัญวันเกิดแล้วเขาเคยใช้มันไหมเขาใช้แค่วันแรกค่ะเขาใช้แค่วันแรกที่เขาเห็นแค่นั้นคือหนูว่าความรู้สึกหนูตอนหนูทำเนี่ยหนูคิดว่าเขาต้องดีใจแน่เลยที่แบบเฮ้ยเราสาตั้งใจทำให้เขาแต่พอเขาได้ปั๊บเขาก็เออก็สวยดีนะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาก็ใช้แค่วันนั้นวันเดียวแล้วเขาก็ไปวางไว้ที่อื่นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันทำไมเขาไม่เห็นอะไรกับเราเลยอย่างเงี้ยพอจากเรื่องเล็กๆความรู้สึกเล็กๆแล้วมันก็โดนบ่อยๆโดนมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งด้วยอารมณ์จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ว่าไม่รักหรอกแต่ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอารมณ์น้อยใจน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเอาละคนที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พี่ๆเลี้ยงทั้งหมดไม่ใช่น้องสาวแต่เป็นผู้ชายหนึ่งคนที่ตกลงใช้ชีวิตอยู่กับเขาเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาเคลียร์ใจ